เลยทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series ซ่อนรักชายยาลับนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่10กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยแผนการของวัยยังอ่องของเราเนี่ยที่จะหาคู่ครองคนใหม่ให้กับตัวเมียนถังเนี่ยดูท่าแล้วนะฮะจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแน่นอนนะครับเพราะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทนเห็นผู้ชายคนอื่นเนี่ยมามองภรรยาตัวเองไม่ได้จริงๆทุกคนแล้วก็แบบความโกรธความหึงเนี่ยโอ้โหแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นนะฮะก็ไม่รู้หลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นวัยยังอ่องนะยังไงเราก็ไม่ยอมปล่อยเมียนถังแน่นอนนะฮะถึงรู้ว่าเมียนถังเองเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตัวเองก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเมียนถังจะใช้ชีวิตหลังจากนี้ยังไงจริงๆเนี่ยทุกคนเอาเป็นว่ายังไงตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP ที่10พร้อมกันเลยดีกว่าครับท่านอ๋องยังต้องมองหาคนที่เป็นตัวเลือกเพิ่มไปซื้อจานเคลือบหรือไม่ไม่แล้วผิดแล้วฮะที่มาวันนี้ล้วนเป็นคนที่อยู่ในสมุดรายชื่อหมดเลยนะไม่ใช่ข้าผิดเองนางก็คือนางไม่ใช่ถ้วยหรือจานอะไรข้าไม่ควรเปรียบเปรยเช่นนี้เลยยิ่งไม่ควรตัดสินใจเองโดยพละการก็หาคนมารับดูแลนางเช่นนี้ทำได้แค่ให้สบายใจข้าแต่กลับมักง่ายกับทั้งชีวิตของนางถูกต้องถูกต้องท่านอ๋องท่านเข้าใจแล้วเหรอข้าว่าชายผู้ใดก็ไม่สู้ครอบครัวทางบ้านฉะนั้นบอกความจริงกับนางส่งนางกลับไปบ้านปู่ย่าของนางดีกว่าฮะโอ้ยน่าสงสารเมียนถังอ่ะนี่สงสารจริงนะท่านพี่หลังกลับมาจากชิงโจวท่านพี่ก็ดูแปลกๆไปหากไม่มีข้าเจ้าอยากใช้ชีวิตแบบไหนท่านพี่จะไปไหนไม่ได้ไปไหนแค่ระหว่างทางกลับฝันร้ายฝันว่าตัวเองจากไปทิ้งเจ้าไว้คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายวางใจเธอความฝันมักตรงกันข้ามอีกอย่างทิ้งข้าไว้คนเดียวข้าไม่โดดเดี่ยวซะหน่อยยังมีกิจการมากมายรอให้ข้าดูแลอยู่พอมีกิจการแล้วอย่างอื่นก็ไม่เอาแล้วเหรอบัณฑิตคนนั้นพูดถูกหลักสามเชื่อฟังสี่จรรยาอะไรสตรีที่ยืนด้วยขาตนเองต่างหากล่ะที่คู่ควรกับการยกย่อง yes เจ้าก็ยังคิดถึงเขาอยู่เสียดายใช่หรือไม่ที่เขาไม่ได้ซื้อจานเคลือบของเจ้าไปอ๋อจานเคลือบยังถึงอยู่เหรอจานเคลือบนี้ยังไงก็เรียบไปหน่อยท่านพี่เขียนบทกวีสักบทดีหรือไม เช่นนี้เขียนพวกกันเนี่ยยอมรับเธอท่านพี่ท่านก็ชอบจานเคลือบใบนี้ถึงได้ขวางไม่ค้าขายมันสักทีในเมื่อท่านพี่ทิ้งรอยประทับเอาไว้ทำไมต้องหาผู้อื่นซื้ออีกไม่สู้เก็บเอาไว้เป็นของประดับตกแต่งในบ้านนะเก็บไว้เถอะใน
ในที่สุดก็ยอมรับแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยแล้วจะวางไว้ตรงไหนดีนะชอบก็บอกสิฝืนทำไมล่ะวางไว้ตรงไหนก็ได้เขาเพียงอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้หมดมินทำจากนี้ไปไม่ว่าเจ้าอยากทำสิ่งใดข้าก็จะไม่ขัดขวางเจ้าข้าอยากทำอะไรก็ได้หมดเลยใช่ไหมแน่นอนเดี๋ยวเมียนทังอันนี้ก็ได้นะเอาสิยังไม่ถึงเวลาหรอจะว่าไปแล้วว่าอย่างอ่องก็ใกล้จะแต่งงานกับแม่นางสกุลเหลียนแล้วสินะก็ใช่นะสิอีกหนึ่งเดือนสกุลเหลียนก็จะออกจากไว้ทุกแล้วเจนเจอของเราก็จะจัดงานมงคลใหญ่แล้วการแต่งงานนี้ก็ต้องซื้อเครื่องเคลือบราคาแพงไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้ว่าเมื่อถึงตอนนั้นจะตกเป็นของร้านไหนที่ผ่านมาร้านที่ส่งเครื่องเคลือบให้จวนอ่องล้วนเป็นแม่นางเฮ่อของเรานางอยู่ข้างกายไท่เฟยและท่านอ่องนั่นก็คือใบหน้าที่คุณเคยแล้วถ้าจะให้ข้าพูดธุรกิจนี้ต้องเป็นของสกุลเฮ่อแน่นอนคุณหนูสามเฮ่อใช่หรือไม่นี่ชาววันนี้ไม่เลวเลยจริงๆมาดื่มชากันเห็นสีหน้าเมื่อครู่ของคุณหนูสามช่างทุ่มเทจริงๆรังรอไม่แต่งงานก็เพื่อไปเป็นชายารองท่านเฮ่อก็ไม่สนใจนางบ้างพวกท่านระวังเท้าด้วยฮะมีอะไรอยู่เหรอลิ้นยาวขนาดนี้อย่าให้พันเท้าตัวเองล่ะว้าวยำคุณหนูสามพวกนางว่าท่านเช่นนี้ท่านก็ทนได้เหรอที่พวกนางพูดล้วนเป็นความจริงโปรดอภัยที่ข้าถามอีกประโยคเฝ้ารอเช่นนี้คุ้มค่าแล้วเหรอตอนที่ข้ายังเด็กเขาเคยช่วยข้าไว้ท่านเป็นคนที่มีสามีน่าจะเข้าใจได้หากหลงรักผู้ชายคนหนึ่งก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาขอเพียงได้อยู่เคียงคู่เป็นชายารองจะเป็นอะไรไปแต่ว่าตำแหน่งไหนก็เอาวันนี้ขอบคุณผู้หญิงช่วยที่ช่วยเหลือเฮ่อเจินขอลาปาหลี่ต้องเล่าให้ฟังปะต้องไปเล่าให้หวายางออกฟังนะคิ้วก็โก่งหน้าก็กลมผมก็ยาวตาโตโตโก้จริงๆหล่อขนาดนี้จะไปหาได้ที่ไหนบ่นอะไรพึมพำพึมพำบ่นแล้วก็วาดภาพได้ไม่ดีเรียนท่านอ๋องถ้าหลิวเหมียนถังได้เห็นภาพนี้จะต้องหักห้ามใจไว้ไม่ไหวท่านจะเป็นชายหนึ่งในหมื่นที่นางเลือกไหนดูสิเนี่ยคิ้วโก่งหน้ากลมผมยาวตาโตโอ้โหโก้จริงๆขนาดเกลียดมันภาพที่เจ้าวาดเหรอนี่ใกล้เคียงของจริงเกือบ 100% เลยนะอย่าอายเลยบางคนปากบอกว่าคิดหาทางออกให้หลิวเหวินถังแต่สุดท้ายแล้วก็จัดให้เป็นชายารองในบ้านของตัวเองทุยหน้าเกลียดจริงๆไอ้เดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรฉันไปกำลังวาดภาพอยู่ปัญญาอ่อนเหรอโอ้ก็น่ารักเขาก็ยอมรับนะน่ารักข้าจะรับหลิวเหมียนถังข้าแค่จะรับผิดชอบนะให้มันน้อยหน่อยนะหลอกคนเขาจนหัวปั่นยังจะมาบอกว่ารับผิดชอบอีก
ดอกดารารักก็เสแสร้งไม่เท่าเจ้าเจ้ารอข้าเสร็จงานแต่งแล้วข้าจะรับนางไปที่จวนข้าจะบอกความจริงกับนางเจ้ามันน่าโมโหนะมันจะถึงวันนั้นถ้าความทรงจำนางกลับคืนมาก่อนล่ะความแออัดในสมองก็จะค่อยๆสลายไปลิวเมียนถังน่ะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะถ้านางรู้ว่าเจ้าคือหวายหยางอ๋องนางจะต้องรังเกียจเจ้ามากขึ้นแน่ๆข้าตัดสินใจแล้วข้าเตรียมพร้อมนานแล้วเอาน้ำชาศิลปินไปดื่มเฉยเลยเหมือนเด็กอะเวลาสองคนนี้อยู่ด้วยกันเกลียดขี้หน้าให้ฟ้าขึ้นหน้ามันเลยสมาคมชิงโจวชาวหยุดรอสักครู่นะขอรับบันไดมาแล้วขอรับแล้วก็มีราวให้เกาะขอรับคุณหนูเจ๊เก็บบันไดขอรับคุณหนูเจ๊คุณหนูเจ๊ไปกันเถอะมาหาลูกวันหรอคุณชายรู้ที่ภูเขาหยางท่านนั้นรออยู่ที่ห้องโถงแล้วเราเรียบไปกันเถอะเขาลางแห่งมงคลคุณหนูเขาไปพูดคุยกับเขาได้อ้อมฉากแกนลมไปพบเขาจากนั้นวางถ้วยชาลงบนโต๊ะน้ำชาเติมชาลงในถ้วยมองกันแล้วก็ถือว่าสำเร็จฮะวิธีอะไรเนี่ยมานางสื่อท่านคือคนที่ภูเขายางมานางสือเรียกชื่อข้าก็ได้จือวีจือวีมานางสือไม่ต้องตื่นเต้นและไม่ต้องใส่ใจพิธีหยุมหยิมพวกนี้ที่จริงแล้วข้าไม่อยากดื่มชาหากเจ้ากลัวข้าเราคุยกันผ่านฉากกั้นก็ได้กลับไปแล้วข้าจะอธิบายเหตุผลกับพ่อแม่ของเจ้าข้าไม่กลัวท่านเพียงแต่ไม่เข้าใจคุณชายมีความรู้มีมารยาทเช่นนี้จะกลายเป็นโจรป่าอย่างที่คนอื่นพูดได้ยังไงตกอับกลายเป็นโจรมีชายหยาบกล้าอยู่บนภูเขาก็มีคนกล้าหาญพนุคุณธรรมทุกคนก็แค่สอหาหนทางของตัวเองเท่านั้นเข้าไปในกรงที่ไม่พอดีตัวชั่วคราวเพียงเพื่อสักวันหนึ่งจะดำเนินชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการหูมันลัดแน่เวลาก็ล่วงเลยแล้วมานางสือก็กลับไปแหวนไม่พอดีนะน่ะให้เร็วหน่อยก็แล้วกันก็ต้องทำตามพิธีคุณชายโปรดดูแลสุขภาพด้วยดื่มชาร้อนหน่อยขอบคุณแม่นักสื่อคุณชายราบรื่นหรือไม่ราบรื่นขอเพียงคุณชายแต่งงานเชื่อมดองกับสกุลสือก็จะเข้าใกล้แผนของเรามากขึ้นอีกก้าวนั่นสิเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นอีกก้าวเอาแผนอย่างเดียวถ้าก็ยิ่งห่างนะ
อินเอ๋อไม่ได้ชอบหรอตอนแรกเราเข้าใจว่าอินเอ๋อชอบลูกหวนนั้นเนี่ยกันไกลจะท้าเกินไปแม่ของเจ้าบาดเจ็บจะไม่หายดีข้าทำเองขอบคุณท่านพี่ข้ามีเรื่องหนึ่งจะพูดกับเจ้าพอดีข้าก็อยากพูดเรื่องหนึ่งกับท่านเหมือนกันเช่นนั้นท่านพูดก่อนท่านเรื่องที่ข้าจะพูดกับเจ้าอาจจะเกี่ยวข้องกับไวยามองเอาแล้วแกจะพูดปะเนี่ยเรื่องที่ท่านจะพูดคือเรื่องที่เขารับชายารองใช่ไหมอ้าวเจ้าคิดอะไรได้หรือว่าได้ยินอะไรมาเรื่องนี้นะข้าเข้าใจทุกอย่างชัดเจนแล้วคนละเรื่องเดียวกันแล้ววะเข้าใจปะเจ้าคิดยังไงวัยหยางอองนั่นก็แค่คนสารเลวหลายใจถ้าเจ้าพูดเช่นนี้ข้าไม่มีอะไรจะโต้แย้งไปต่อไม่ได้แต่ว่าหูหยินเรื่องนี้เขาท่านไม่ต้องช่วยพูดให้เขาแล้วเฮ้ยเฮอจันนางเป็นผู้หญิงที่ดีขนาดนั้นฐานะทางบ้านก็ร่ำรวยเจ้าตัวก็ฉลาดเป็นกรดทำไมถึงต้องไปเป็นชายารองเขาตาปลิบๆด้วยฮะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเฮอจันบอกว่าวัยหยางอองเคยช่วยนางไว้ตอนที่ยังเด็กอยู่แต่ก็เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวนั้นต่อมาไม่เคยจะมีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเลยจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่คุ้มค่าจะฝากฝังหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นนะก่อนหน้านี้ข้าเคยเห็นเขาที่ริมแม่น้ำไม่ทับเสือนะไม่ทับเสือนะท่านอ๋องคนนั้นบ่าใหญ่เอวกลมดูมีอายุทีเดียวและในสายตายังเผยความโหดเหี้ยมอีกผู้หญิงแล้วถ้าเขาอายุอย่างข้าล่ะบ่าไม่ใหญ่เอวก็ไม่กลมผู้หญิงคิดว่ายังไงเช่นนั้นหากอายุพอๆกันรูปโฉมหล่อเหลาเช่นนั้นยิ่งต้องตรวจสอบให้ดีดูว่าตนเองถูกความงดงามดึงดูดไปใช่หรือไม่ถึงจะไปเป็นชายารองเขาตาปิบๆเช่นนั้นข้าก็แค่กลัวว่าไหวอย่างองคนนั้นเขาจะไม่ใช่คนดีอะไรรังแกเฮ่อจนทำให้นางคิดเพ้อฝันจินตนาการสุดท้ายทำให้นางเสียความสุขทั้งชีวิตอคติแล้วเนี่ยข้ายิ่งคิดยิ่งโมโหจริงๆใครจะอยากเป็นชายารองของเขากันถือว่าโชคร้ายไปแปดชาติจบไปต่อไม่ได้แล้วจบนี่คือโลกทำอะไรเนี่ยแห้งแล้งจนตายอะไรกันน้ำท่วมจนตายแต่ละอย่างถ้าจะให้ข้าพูดนะเจ้าก็อย่าอารมณ์ปล่อยไปตามโชคชะตาสืบทอดวิชาอันสง่างามของไหวหยางอ๋องผู้เฒ่ารับเพื่อจินมาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนี่ก็คือช่วยข้าขจัดปัญหาที่เจ้าว่าคงมีสักวันที่เหล่าชายาเอกชายารองในเรือนหลังขาดขาเล่นไพ่ข้าเจ้าเฉียนจะไม่บ่ายเบี่ยงจะไม่เล่นด้วยแน่นอนแต่รูปใช่เลยนะมุมเนี้ยมุมนี้ใช่นี่คือภาพล่าสุดถูกต้องหล่อไหมล่ะติดเล่นเกินเนี่ยฮะพ่อเจ้าเนี่ยเรื่องราวเป็นมายาวนานแล้วเมื่อกี้คนของใครอีกอะน้องหญิงเหรียญจูนเจิ้นหนานโหคราวว่าท่านพี่เฉียนนี่เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยวันนี้ที่บ้านได้แตงหวานสดใหม่มาจำนวนหนึ่งก็เลยอยากจะส่งมาให้ท่านลุงท่านป้าได้เจอท่านพอดีอ๋อฮะน้องหญิงตั้งใจแล้วเป็นเรื่องสมควรแล้วท่านพี่ช่วงนี้ปิ่งลานอยู่ในงานเลี้ยงน้ำชาได้ยินเรื่องซุบซิบบางอย่างถึงแม้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงพวกนั้นพูดไม่เป็นความจริงแต่ว่าเกี่ยวพันถึงท่านอ๋องในใจปิ่งลานก็ยังกังวลอยู่นิดหน่อยมีอะไรเหรอพวกนางบอกว่าพว
นางบอกว่าท่านอ๋องอยู่ที่ตำบลหลิงเฉียนมีหญิงงามดูใจแล้วยังคิดจะรับเข้าจวนยกให้เป็นชายารองอีกด้วยท่านพี่ใกล้ชิดกับท่านอ๋องคงดูเรื่องนี้ใช่หรือไม่มีเรื่องนี้ด้วยเหรอหรือว่าเป็นถนนเหนือถนนเหนืออะไรอ่ะอ๋อคุณหนูสามสกุลเฮ่อน่ะเหรออ๋อล้อเจ้าเล่นน่ะน้องหญิงอย่าคิดมากเลยนะรอพิธีแต่งงานให้สบายใจเถอะปิ่งหลานเข้าใจแล้วนี่คือตำรับยาที่ส่งไปที่ถนนเหนือเขาฝากให้คนคัดลอกกลับมาแล้วคนที่ถนนเหนือไม่ใช่ว่าข้าไม่รู้ก็แค่ใบรายการบำรุงใบเดียวดูเจ้าดูให้ดีดีดูเสียงความร้ายขิงอ่อนหมูลู่หลงเก่าเซียนเหมาจีถึงยาเม็ดเลือดนั่นล้วนเป็นของที่ให้พระชายาอ๋องและชายารองของจนอ๋องใช้สุนัขจิ้งจอกถนนเหนือนี้ทำให้สิงโจหัวปักหัวปังถ้าหากมีลูกก่อนเจ้าไม่ได้ข้าต้องไปหาพี่หญิงท่านแม่ท่านไปหาท่านป้ามีประโยชน์อะไรท่านพี่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยท่านป้าเลยท่านไปหานางเช่นนี้นอกจากทำให้ท่านพี่โมโหข้าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ้าคิดว่าควรทำยังไงดีล่ะงานแต่งงานกำลังจะมาถึงตำแหน่งพระชายาอ๋องไม่ช้าก็ต้องเป็นของข้าเช่นนั้นในจวนช้าเราก็ต้องรับชายาเราทำไมข้าจะไม่เป็นคนดีล่วงหน้าช่วยท่านพี่สักหน่อยล่ะรับสตรีที่เขาชอบเข้าจวนก่อนล่วงหน้าก็พอละที่ถนนสายเหนือนี้ชาติกำเนิดจากเหนือนี่จะรับกลับมาได้ยังไงถนนเหนือสุดจะทานทนย่อมรับไม่ง่ายไม่อย่างนั้นท่านพี่ก็คงไม่จัดการให้นางอยู่บ้านนอกหรอกแต่ว่าท่านพี่เจ้าเฉียนพูดถึงฮ่าเจินแม้ว่านางจะเกิดในตระกูลพ่อค้าแต่ครอบครัวของนางเป็นพ่อค้าที่ราชวงศ์เรียกใช้ก็คุ้นเคยกับขุนนางในเมืองหลวงหากว่าสตรีเช่นนี้ถูกเดาดึงมาเป็นพวกสำหรับเราแล้วก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอจะเอาจนเอื่อมเป็นพวกมีเหตุผลไม่ว่าถนนเหนือจะเป็นที่โปรดปรานแค่ไหนก็มีลูกได้นางไม่ได้ขึ้นแม้กระทั่งลำดับวงตระกูลของจวนอ๋องอย่างมากก็แค่มีคนให้พึ่งพายามแก่เท่านั้นแต่คุณหนูของสกุลเฮ่อนี่สิยังไงก็เป็นสาวเป็นนางเกิดมาใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าหากอนาคตได้รับความโปรดปรานจากท่านอ๋องก็เป็นศัตรูอย่างแท้จริงของเราเราต้องลงมือก่อนได้เปรียบว่าล้อมนางถึงจะได้อันนี้ก็ไม่เลววางไว้ในบ้านเงินทองไหลมาใช่นี่จะเป็นการเคลือบสุยเซียนสีเขียวครามนี้ช่างประณีตงดงามจริงๆแม่นางเฮ่อท่านคิดว่าท่านอ๋องจะชอบไหมใช่เรื่องนี้คำพูดของแม่นางเฮ่อกับพวกเราล้วนนับเป็นอะไรไม่ได้วันนี้แม่นางเหลียนมาเลือกภาชนะในพิธีแต่งงานของนางแล้วความคิดของนางก็คือความคิดของท่านอ๋องนั่นแหละนี่เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดผู้หญิงสองคนนี้แม่นางเหลียนมาแล้วเหรอแม่นางเหลียนมาเหรอแม่นางเหรียญสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆแม่นางเหรียญชัดสง่าผ่าเผยแม่นางเหรียญอะไรกันนี่ว่าที่พระชายาไหวอย่างอ่องเนาะเจ้าได้ใช่ๆๆอ๋อใครจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็คือน้องฮาจันเหรออือก่อนหน้านี้เราเคยพบกันที่ไหวอย่างอ่องแล้วเจ้าจำได้หรือไม่เอ๊ะนี่ตอนไหนอ่ะแม่นางเหรียญคนนั้นรู้จักท่านแต่แรกเหรอมีครั้งหนึ่งไปส่งเครื่องเคลือบที่จวนอ๋องเคยได้พบกันแต่ไม่เคยได้พูดอะไรแม่นางเหรียญคนนั้นเข้าถึงได้ง่ายจริงๆวันที่นางมาเลือกเครื่องเคลือบเราเจอกันเหมือนเพื่อนเก่าพูดคุยกันไปหลายอย่างแต่ยังให้ข้าตัดสินใจเลือกเครื่องเคลือบส่งไปที่จวนสกุลเหรียญเองด้วยมีเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ยข้ายังคงตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ใครจะรู้ว่าหลังจากไปที่นั่นครอบครัวของพวกเขาก็ปฏิบัติกับข้าอย่างสุภาพอ่อนน้อมแม่นางเหรียญคนนั้นยังบอกว่าพร้อมนางยังบอกว่าปกติท่านอ๋องยุ่งกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้างกายมักขาดแคลนคนใกล้ชิดมาปฏิบัติอยู่เสมอแต่ว่าเป็นท่านอ๋องข้างกายจะขาดชายารองได้ที่ไหนกันล่ะยังไงข้าก็ไม่เจอตัวเลือกผู้ที่เหมาะสมผสานกันยังไงก็กังวลว่าพิธีเหล่านี้จนกระทั่งวันนั้นข้าได้พบกับเจ้าน้องเฮอจินข้ารู้ไม่ว่าจะหน้าตาหรือว่าความสามารถก็ตามเจ้าไม่ได้ไปกว่าผู้หญิงสูงสักเลยไม่รู้ว่าเจ้าสนใจเข้าจวนอ๋องในภายภาคหน้าหรือไม่
เป็นเพื่อนกับพี่น้องอย่างข้าเป็นเพื่อนพี่น้องกับนางแม่นางเหลียนคนนั้นยังอยากเป็นเพื่อนสนิทกับนางสองสตรีใช้หนึ่งสามีร่วมกันสองสตรีใช้หนึ่งสามีร่วมกันท่านพี่ไวยางอองจะรับชายารองจริงๆคือห้าจันไปกันใหญ่ปวดหัวเป็นอะไรไปไปกันใหญ่แล้วหลบแดดหลบแดดเหรอไม่มีแดดจวนไหวหยามอ่องท่านป้าชานี้ไม่เลวเลยใช่ไหมไม่เลวสิงโจ้จะดื่มชากับเราหรือไม่ท่านแม่ไม่ต้องหรอกตามเข้ามาโอ้โอเครื่องเคลือบตำบลหลิงเฉียนมองเข้าตาหรือไม่ช่วงไว้ทิวของที่บ้านใกล้จะผ่านไปท่านแม่กำลังหาใจการเคลือบก้นเคลือบเงาขาวปักเล็กไว้บูชาดอกไม้ข้าก็ตามไปเดินในเมืองพวกเดายังไปดูทางน้ำที่ท่านพี่สร้างใหม่ด้วยทิวทัศน์ที่หัวสะพานตะวันออกไม่ธรรมดาเลยเข้าเรื่องอ๋อเข้าเรื่องสิท่านพี่มีอีกเหรอข้ายังได้เพื่อนมารู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยเชิญพวกนางมาเป็นแขกที่จวนวันนี้จะมีงานเลี้ยงน้ำชาข้าทำของว่างแกล้มชาด้วยตัวเองกลับไปจะให้โม่หรูให้ท่านพี่เอาไปหน่อยงานเลี้ยงน้ำชาได้สิยังไงเจ้าก็เป็นบุตรสาวขุนนางคบหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันหน่อยยังไงก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ต้องสนิทสนมเกินไปพวกผู้หญิงหอการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องคบบล็อกบล็อกก่อนหนึ่งนั่นสิท่านพี่ท่านแม่สอนข้ามาโดยตลอดต้องถือสามีเป็นใหญ่ข้าคิดอยู่เสมอท่านอยู่คนเดียวข้างนอกไม่มีใครดูแลตัวเองมีใจแต่ตามไปค่ายทหารไม่ได้หวังเพียงหาคนที่ถูกใจมาดูแลเลยเสียการบรรยาบรรยังไปชั่วขณะขอให้ท่านพี่โปรดอภัยต้องแต่งอย่างเจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ไม่มีอะไรจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอย่าคิดมากเลยข้ายังมีงานอีกค่อยๆดื่มไปนะโอ้ยแค่นี้หรอจริงๆก็เหมือนให้ความหวังปะเรือนสกุลเหลียงเนาะโดนบล็อกแล้วจนเหลือนะสงสารจังนะนี่เป็นเทียบเชิญคุณหนูเหรียญเขียนเองเชิญข้ามาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่จวนสกุลเหรียญรบกวนแจ้งด้วยแม่นางเหรียญกำชับไว้แล้ววันนี้ไม่พบแขกภายนอกเชิญกลับเถอะนี่แต่ดีแล้วทุกคนดีแล้วเสียใจตอนนี้ดีแล้วเดี๋ยวมันถล่มลึกปิ่งน้ำแผ่นไม้ข้าเองอารมณ์ดีแล้วล่ะอารมณ์ดีแล้วผู้หญิงได้ยินมาหรือยังไว้ยามออกไม่แต่งกับเฮ่อจันแล้วใช่เฮ่อจันถูกเขาทิ้งแล้วคนที่หาเรื่องคนอื่นก็คือเขาบงการแม่นางเหลียนคนนั้นให้เมินเฉยเฮ่อจันปฏิเสธให้นางอยู่ข้างนอกคนที่ไม่อธิบายอะไรกับนางเลยก็คือเขาช่างอยู่สูงส่งเบื้องบนจริงๆไม่สนใจทุกสุขของคนอื่นเลยโดนด่าแล้วไม่รับก็ผิดเหรอโดนด่าแล้วหากเป็นคนในดวงใจจริงก็จะไม่ใช้การรับข้าไปหาเฮ่อเจินมานางเอาแต่ร้องไห้กับข้าตลอดบอกว่าตลอดมาเจอกับการกรอกตาและเสียงขบขันมากมายเจ็บปวดทั้งใจไปหมดแล้ว
แต่ว่าเจ็บนานก็ไม่สู้เจ็บสั้นๆครั้งนี้จบสิ้นได้ก็ดีเทนหูยินใหญ่ดีๆนางกลับไม่เอาทำไมต้องไปเป็นชายารองของคนเขาด้วยนั่นชายารองของไวหยางอ๋องไม่ใช่เหรอไวหยางอ๋องแล้วยังไงเป็นฝ่าบาทองค์ปัจจุบันแล้วยังไงถ้าเป็นข้าข้าไม่มีทางเป็นเช่นนี้นะใช่ฉันจะไม่เป็นใช่ใครนี่หูยินถามเจ้าหน่อยยังเช่นว่าไว้ยังอ๋องคนนี้ให้เกียรติเจ้าเคารพเจ้าไม่ให้ผู้ใดมาเรียกใช้เจ้าเจ้ายินดีหรือไม่ถ้าเขาให้เกียรติข้าเคารพข้าจริงๆก็จะไม่มีทางให้ข้าก้มหัวให้ผู้อื่นท่านแม่เคยทิ้งคำขวัญประจำครอบครัวไว้ให้ข้าแม้ยากจนก็ไม่เป็นชายารองคนอื่นตกอับก็ไม่เป็นภรรยาน้อยดูท่าเช่นนี้คงจะมีหลักการมากจริงๆนั่นแหละไม่รอดนี่ยังไงก็ไม่รอดหากว่าไหวยังอ๋องคนนี้ก็เป็นคนในดวงใจของเจ้าเจ้าเองก็รู้ว่าเขามีความลำบากใจแล้วจะทำยังไงเช่นนั้นคงมีบุญแต่ไร้วาสนาแล้ว ไม่เอาเป็นอะไรไปท่านพี่อึดอัดไม่เบิกบานเลยโอ้ยจู่ๆก็รู้สึกวิงเวียนเหนื่อยนิดหน่อยท่านมีเรื่องอะไรปิดบังข้าหรือไม่หรือว่าท่านก็อยากรับชายารองด้วยล้อท่านเล่นล้อเล่นไม่เข้าเรื่องอะไรอีกอ่ะของตาดำคล้ำเชียวผีไม่สู้ดีว่าเจ้าผมจริงโดนนางตีมาเหรอเออแต่ตาดำเลยเหรอข้าไม่ได้นอนทั้งคืนโอ้ถึงว่าขอบตาเลยคล้ำ MVP อยู่นะเรามาคุยกันแบบใจๆไปเลยนะข้าวาดภาพให้เจ้าตั้งหลายรอบภาพไหนที่เจ้าชอบมากที่สุดถ้าข้าบอกความจริงกับนางแบบนั้นนางคงจะไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับอ่ะนางบอกว่าแม้ยากจนก็ไม่เป็นชายารองของคนอื่นตกอับก็ไม่เป็นภรรยาน้อยหรอกลิวเมียนทางคนนี้น่าสนใจมากนะไหวหยางอ๋องนั่นน่ะเปรียบเหมือนทองสงศักดิ์ยกล้ำค่าเลยนะลูกสาวของพ่อค้าธรรมดาธรรมดาคนนี้ไม่คู่ควรจะเป็นชายารองโจรอ๋องด้วยซ้ำนางคิดจะเป็นอะไรนางคิดจะเป็นพระชายาคุณโจรอ๋องอย่างนั้นเหรอหวังสูงไปป่ะอ้าวไม่ได้หรอชุยจิวน้องหญิงเหลียนน่ะนะอีกไม่ถึงครึ่งเดือนก็จะออกจากการไว้ทุกข์แล้วแน่นอนข้าคือไหวหยางอ๋องนะข้าเกิดมาก็เพื่อสร้างความสันติสุขเรื่องครอบครัวเรื่องของชาติความรับผิดชอบมาก่อนข้ามีสิทธิ์อะไรไปมีความรักหนุ่มสาวอีกมีเพียงสองเราทุกชาติพบข้าให้นางไม่ได้และข้าก็จะไม่มีทางให้ว่าตามตรงนี่เป็นแค่หมากกระดานหนึ่งจบกระดานแล้วจะมีใครเอาตัวหมากไปกันโอ้ถ้าหากว่าเจ้าคิดแบบนี้ได้จริงๆก็จะดีมากเออไม่จริงอ่ะไม่ใช่อ่ะผู้หญิงช่วยสกุลช่วยผู้หญิงช่วยผู้หญิงช่วยคุณหนูสามของเราด้วยข้าจันเป็นอะไรเป็นไรอ่ะคุณหนูสามล้มป่วยลุกไม่ขึ้นตอนนี้กินอะไรไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นด้วยเกรงว่าผ่านไปอีก 2-3 วันก็จะไม่ไหวแล้วทำไมจู่ๆรุนแรงขนาดนี้ได้เชิญท่านหมอหรือยังเชิญท่านหมอมาหลายคนแล้วแต่ต่างบอกว่าคุณหนูป่วยเป็นโรคทางใจกินยาสงบจิตและบำรุงหัวใจไปเยอะแต่ก็ไม่เห็นผลเจ้าบ้านบอกว่าหูหยินช่วยกับคุณหนูสามของดาวรู้ใจกันอายุใกล้เคียงกันดังนั้นจึงตั้งใจมาเชิญท่านไปเกลี้ยกล่อมนางโดยเฉพาะไม่แน่ว่าอาจคลี่คลายอาการป่วยได้ไปเชิญหมอเทวดาเจ้าเจ้าค่ะข้าเก็บของแล้วจะรีบไปว่าละขอบคุณหูหยินช่วยนี่คิดดูแล้วนะเฮ้ยไม่แน่อาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้หมอเจ้าไม่สนใจเลยหรอ
ไม่นางเฮ้อโรคของท่านเนี่ยมันอยู่ที่การปรับสภาพจิตใจของตัวเองแล้วทำไมท่านถึงต้องทรมานตัวเองจนกลายเป็นชนิดด้วยท่านน่ะหน้าผากกว้างมีลักษณะของคนร่ำรวยต่อให้เป็นชายารองของไหวหยางอ๋องไม่ได้แต่ในอนาคตก็สามารถแต่งเข้าตระกูลดีๆได้แน่นอนหมอเทวดาเจ้าพูดทำไมดูเหมือนข้าไม่เคยพูดเรื่องนี้กับท่านมาก่อนท่านรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงได้ยินเขาเล่ามาได้ยินใครมาเหรอนี่ยังต้องถามอีกเหรอหนึ่งลือไปสิบสิบลือไปร้อยเรื่องที่นางเพ้อฝันอยากแต่งงานกับไหวหยางอ๋องรู้กันไปทั่วทุกหมู่คนแล้วพี่สะพ้ายรองเป็นชายารองตระกูลสูงศักดิ์ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวข้าเองจะตำหนิที่คนอื่นวิจารณ์ในทางลบก็ไม่ได้เจ้าเสียคนคนนี้ได้พวกเราเสียไม่ได้หรอกนะแค่รู้หนังสือนิดหน่อยเจ้าก็ประมาทตัวเองสูงคิดว่าตัวเองจะแต่งงานกับท่านอ๋องได้อย่างนั้นเหรอจะพูดให้น้อยลงหน่อยเถอะหมอเทวดาโปรดช่วยคุณหนูของเธอด้วยเอาละอีกสักเดียวข้าจะจ่ายตำรับยาให้ท่านกำหนดการรักษารอบละ7วันกินยา21วันต้องจำให้แม่นนะภายใน3วันของกำหนดการรักษาห้ามออกไปข้างนอกอย่าโดนลมเป็นอันขาดตำรับยานี้ทำไมถึงดูแปลกๆล่ะอ๋อถ้าไม่เพราะแม่นางเฮ้อป่วยจนเกินเยียวยาข้าหมอเทวดาก็ไม่กล้าให้ตำรับยาประหลาดเช่นนี้หรอกหลักการยาของมันคือใช้พิษสู้พิษหากว่าคุณหนูออกจากบ้านโดนลมกินยาแล้วไม่เพียงไม่มีประโยชน์แต่จะกลายเป็นพิษลมโจมตีหัวใจจะตายอยู่กลางถนนทันทีเลยทำไมร้ายแรงจังล่ะแต่ว่าพวกท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกนะขอเพียงทำตามที่ข้าบอกแล้วทุกอย่างก็จะสามารถใช้ยารักษาจนหายได้มันต้องมีนัยยะสำคัญดิขอบคุณหมอเทวดาแผนอะไรวะเนี่ยถอนหายใจยังสวยจะเอาให้ได้เลยนะโอ้เอ็นดูท่านพี่กลับจากข้างนอกทำไมถึงดูหดหู่ไม่มีความสุขเลยทำไมสีหน้าก็แย่ขนาดนี้ล่ะไปที่ร้านเครื่องเคลือบมาเจ้าให้ข้าเขียนอักษรบนเครื่องเคลือบขาวไม่ใช่เหรอเขียนได้ไม่ดีตอนหลังก็ไม่อยากแตะผู้กันแล้วโธ่เดิมที่คิดว่าอักษรของท่านพี่ดีแล้วทำไมต้องให้คนอื่นได้เงินจากการเขียนนี้ด้วยล่ะทำไมถึงกลับกลายเป็นเพิ่มเรื่องในใจให้ท่านพี่อีกเช่นนี้ต่อไปท่านอยากเขียนอะไรอยากวาดอะไรก็หยิบพวกกันได้เต็มที่ไม่อยากเขียนก็เก็บซะท่านตัดสินเองเนี่ยเนี่ยยิ่งดียิ่งเครียดเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะคุณชายสกุลจางท่านขุดกำแพงบ้านเราจนพังหมดอย่างนี้แล้วก็จะไปเหรอฮะไม่ใช่นะทำไมถึงมาบอกว่าข้าขุดกำแพงพังอ่ะข้ากำลังซ่อมแซมสวนอยู่ตั้งหากแล้วอะไรวะมันบังเอิญพอดีเลยรากฐานกำแพงของบ้านท่านมันไม่มั่นคงเพียงพอมันก็บังเอิญพังลงมาไม่เกี่ยวกับข้าเลยห้องใต้ดินถูกขุดเป็นแบบนี้แล้วมีซ่อมสวนเช่นนี้ด้วยเหรอข้าอยู่บ้านของข้าขุดห้องใต้ดินอยู่คุณชายจางนี่ขี้เล่นจริงๆนะมีใครที่ไหนขุดห้องใต้ดินติดกับลานเรือนของคนอื่นล่ะกำแพงไม่พังสิแปลกท่านพี่ไปเถอะข้าจัดการเองนี่ห่วงจุ้ยของบ้านท่านมันไม่ดีอยู่แล้วจะมาทอดเพื่อนบ้านได้ยังไงห่วงจุ้ยไม่ดีถนนสายนี้มีใครบ้างไม่รู้ว่าคุณชายสกุลชุยนะมันใช้การไม่ได้อะทั้งภายในและภายนอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับภรรยาของข้าค้ำยันอยู่คนเดียวกำแพงนั่นพังจะทอดใครกันนะท่านอย่าพูดเลวไหลนะตาให้จริงเวลาที่คุณหนูน้อยโมโหขึ้นมาเนี่ยดูน่ารักมากเลยนะเนี่ยตอนโกรธจะน่ารักขนาดนี้ตอนอารมณ์ดีจะสุขีขนาดไหน
ถ้าหากว่าข้าได้เป็นคุณชายน้อยของท่านจะจัดให้สุขสันต์ทุกวันคืนเลยเดี๋ยวเธอโจ้ท่านพี่ทำไมต้องเสียงดังผู้หญิงกลับไปกลับไปเจ้ามีอย่างที่ไหนโอ้ยกลัวตายละจะยืนหัวหน้าครอบครัวสกุลชุยเหรอเนี่ยนึกว่าหนุ่มน้อยหมีเนยซะอีกท่านพี่ไปถือสาวความคนแบบนี้เจ้ารอก่อนเถอะอย่ากลับไปอย่ามายุ่งกับเมียนะในตำบลหลิงเฉียมนี่ใครบ้างไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนไม่เอาไหนแห่งถนนเหนือเห็นภรรยาเป็นเหมือนแมวตัวใหญ่คอยยกเท้าภรรยาที่บ้านทุกวันเท่านี้ก็เหมือนขึ้นสวรรค์ละไอ้เจ้าพวกสุนัขในร่างคนสุนัขที่ไหนหน้าตาดีอย่างนี้ด่าไปช่าเจ้าหน้าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำงมเลยถือดีอะไรมาต่อกรกับข้าเนี่ยเจ้าฟังให้ดีนะข้าเนี่ยขุดห้องใต้ดินกับแผงบ้านเจ้ายังพังได้คงมีสักวันที่ข้าได้ตีท้ายขัวเจ้าแล้วดูสิว่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้มันกล้านะอันตรพานสกปรกนักเลงในตลาดมันด่าแล้วเหรอเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะทำอะไรข้าได้พาข้าขึ้นสวรรค์ด้วยเหรอข้าจะแจ้งความไอ้ดุไอ้กลัวนักเลงตัวจริงแจ้งความด้วยนี่เจ้ารู้อะไรไหมใบไม้บ้านเจ้าตกลงมาในบ้านข้าทำให้บ้านข้าทั้งรกทั้งเหม็นข้ายังไม่แจ้งความเลยเสื้อผ้าเหม็นถุงเท้าเหม็นบ้านเจ้าซักไม่สะอาดกลิ่นลอยมาบ้านเราแล้วไม่ใช่ถุงเท้ากางเกงในตั้งหากถ้าเหม็นทำไมไม่ปิดจมูกอ่ะเจ้าทะเลาะกับแม่ยายที่บ้านเสียงดังจนทำสมองคนในบ้านข้าปวดกับปัญหาครอบครัวเจ้านั่นเป็นเพราะว่าหูของเจ้าดีเกินไปมันผิดที่เจ้าไม่เอาสำลีอุดหูเอาสนุกจะละกันใจข้าอุดหัวอะไรมันปัญหาของเจ้าไม่ใช่ปัญหาข้าแต่เป็นปัญหาเจ้าข้าจะไปแจ้งความจริงๆเอาสิแจ้งเลยแจ้งเลยจะมันนี่ดูสิข้าจะแจ้งจริงไหมอ๋อท้าเหรอแน่จริงข้าจะมันนี่เจ้าข้ามาดิเจ้าข้าเข้ามาฮะนึกว่าข้ากลัวแล้วก้าวเข้ามาสิเอ๊ะนี่ท่านพี่นี่ข้ามาก่อนก้าวเข้ามาได้ทำไมจะตีนู่นเลยเก็บข้าวมือปล่อยนะนี่ปล่อยสิวางไม้เราไปทิ้งเลยทำทุได้อย่างนี้ได้ยังไงมันไงโอ้ยรุนแรงเกินทำไมโหดร้ายขนาดนี้ยังไม่ไปโอ้โหท่านพี่โอ้โหท่านนี่เป็นไรนะเจ็บตรงไหนบ้างโอ้ข้าเจ็บที่แขนเจ็บงั้นเหรอเดิมทีก็ไม่ได้นอนหลับดีๆอยู่แล้ววิงเวียนหน้ามืดแต่ว่าข้าจะบอกเจ้าไม่เสียเปรียบเลยสักนิดข้ารู้นะข้าก็ไม่เสียเปรียบเลยน่ารักเอาไปเลยเอาไปเลยหนึ่งคิสเห็นกันไหมทุกคนเห็นใช่ไหมมันนี่เฮ้ยพี่ต้องมองแล้วต้องมองแล้วเร็วเอาไงอ่ะเอาไงต่ออ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่10นั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่า EP นี้นี่คือคอมเมดี้ขั้นสุดจริงๆทุกคนโอ้โหนี่ตั้งแต่ดูซีรีส์มาเนี่ยเรื่องนี้คือทำให้เราหัวเราะไม่หยุดจริงๆนะฮะทั้งที่เรื่องราวนะฮะที่มันเกิดขึ้นกับวัยยังอองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เครียดมากๆนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าคนดูอย่างเราเนี่ยโอ้โหกลับสนุกนะฮะกับความเครียดของเขาจริงๆทุกคนด้วยความที่ตัวเขาเองอ่ะยังไงนะฮะก็ไม่สามารถปฏิเสธการแต่งงานนะฮะกับปิงหลานได้นะฮะด้วยความที่ตำแหน่งนะฮะของวัยยังอองเองเนี่ยจะต้องมีชายานะฮะที่คู่ควรเท่านั้นทุกคนถ้าเกิดว่าอยากให้ตัวเมียนถังนะฮะเข้าไปอยู่ที่จวนอองนะฮะก็เป็นได้แค่ชายารองเท่านั้นทุกคนนี่ก็เลยเครียดแล้วเครียดอีกนะฮะหาวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจตัวเมียนถังได้นั่นเองทุกคนนี่ขนาดปรึกษานะฮะกับท่านโหนี่โอ้โหแทนที่มันจะดีขึ้นนะทุกคนด้วยความที่ท่านโหเองเนี่ยก็คือชอบเมียนถังอยู่แล้วไงคือแบบโหเสนอตัวตลอดเวลานะฮะว่าเดี๋ยวจะเป็นคนรับเคลมนะฮะเมียนถังเองนะฮะแต่ว่าจากที่ปฏิกิริยาแล้วเนี่ยยังไงวัยยังอองเนี่ยก็ไม่ให้เมียนถังกับใครแน่นอนนะฮะทุกคนแล้วก็พยายามเนาะไปพูดแบบลองใจหวานล้อมเมียนถังนะฮะ
แต่ด้วยความที่เมียนถังเองนะฮะยังไงก็จะไม่ยอมเป็นชายารองใครหรือว่าเป็นเมียน้อยใครนะฮะก็ยึดมั่นนะฮะในอุดมการณ์นี้แบบมากๆทุกคนก็ทำให้วายังองของเรานะฮะเฟลแล้วเฟลอีกนะฮะทุกคนและยิ่งมีเรื่องของแม่นางเจินเอ๋อเนี่ยเข้ามาสมอีกทุกคนโอ้โหก็ทำให้เรื่องเนี้ยจากที่มันวุ่นวายอยู่แล้วนะฮะนี่ก็วุ่นวายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะกลายเป็นว่าแค่แบบตัวเมียนถังเองเนี่ยก็รับมือยากแล้วนะฮะทุกคนนี่ต้องไปแคร์ความรู้สึกอีกนะว่าแบบคนที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้จักเนี่ยแต่ต้องแบบมาแคร์ความรู้สึกว่าไม่รักก็ผิดด้วยหรออะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนนี้ก็แอบเห็นใจเขาเหมือนกันนะว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาทางออกในเรื่องนี้ยังไงนะฮะแต่จากที่เห็นแล้วเนี่ยยังไงนะฮะวัยยังองของเราเนี่ยก็น่าจะมีสภาพนี้ไปอีกสักพักนึงแน่นอนนะฮะเพราะว่าความจริงของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถบอกเมียนถังได้นะฮะว่าสถานะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองนี่แหละคือวัยยังองตัวจริงนั่นเองนะฮะถ้าเกิดสมมุตินะฮะตัววัยยังองเนี่ยเล่าความจริงทั้งหมดให้เมียนถังไปแล้วนะฮะเขาเองก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะว่าเมียนถังเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงนะฮะเพราะด้วยตอนนี้เนี่ยเมียนถังเองนะฮะคือมีอคติในทุกๆของวัยยังอองอยู่แล้วทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรนะฮะจะพูดอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะเหมียนถังก็จะมองว่าวัยยังอองเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะฮะและยิ่งภาพจำของตัวเหมียนถังที่แบบมีต่อวัยยังอองเนี่ยมันคือแม่ทัพเสืออีกทุกคนโอ้โหเป็นใครใครก็มองไม่ดีแน่นอนนะฮะด้วยความที่แม่ทัพเสือก็ร้ายซะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เป็นการเจอกันในครั้งแรกที่แบบเห็นแล้วก็ไม่ชอบเลยอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนก็ยิ่งทำให้ตัวเหมียนถังเนี่ยยิ่งแบบอิกนอร์แล้วก็มีอคติเพิ่มมากขึ้นอีกทุกคนนี้ก็รอดูกันต่อแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะตัววัยยังอองของเราเนี่ยจะหาวิธีการนะฮะหรือจะพูดยังไงกับเมียนถังเนี่ยกับเรื่องนี้บ้างนะฮะแต่นี่ก็คิดอยู่นะว่าเขาเองเนี่ยควรจะเอาเวลาไปคิดดีกว่านะครับว่าจะทำยังไงกับการแต่งงานครั้งนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดการแต่งงานขึ้นมาเนี่ยทุกคนยังไงตัวเมียนถังเองเนี่ยก็ต้องได้รู้ความจริงแน่นอนนะฮะที่ถ้าเกิดว่าลากันไปถึงตอนนั้นนะฮะเมียนถังเองจะเสียใจมากเลยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงใน EP นี้อามขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ไปดูกันต่อละกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนละกันนะครับทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ